ส่วนเรื่องนี้เป็นคู่รักหนีด่านคุณผู้ชมคะเดี๋ยวฟังนะว่าวิธีการหนีของเขานี่สุดล่าฟ้าเขียวเลยตอนแรกเนี่ยขี่ไปแล้วไปเจอด่านพอเจอด่านปุ๊บหนีค่ะบิดหนี2กิโลเมตรกระโดดน้ำข้ามคลองไปด้วยนะคะแล้วก็ไปซุกอยู่ใต้ถุนชาวบ้านที่หนียืดยาวแบบนี้เนี่ยนึกว่ามีสิ่งผิดกฎหมายอะไรแน่ๆเลยคุณผู้ชมดูนะตำรวจเนี่ยเขาควานหากันอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยมีพิรุธและตั้งแต่อยู่ที่ด่านแล้วตำรวจเรียกเฮ้ยจอดไม่จอดหนีตำรวจค่ะนี่ตำรวจนี่ก็ขี่ตาม2กิโลเมตรอย่างที่ว่านะจนกระทั่งมาจุดนี้ค่ะเหมือนกับเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะตามใหญ่เลยนี่กล้องก็ตามเพราะว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบมียาเสพติดหรือต้องมีอาวุธเถื่อนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าทำไมหนีแบบนี้ปรากฏว่าไปซุกอยู่ใต้ถุนของชาวบ้านสภาพที่เจอเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อตัวเปียกเพราะว่ากระโดดลงไปในน้ำว่ายจำใหญ่เลยข้ามฝั่งมาแล้วมาหมดแรงตรงนี้ถูกต้องใช่ค่ะตำรวจถามเฮ้ยน้องเป็นอะไรทำไมต้องหนีขนาดนี้มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวให้เหตุผลว่าตกใจเห็นด่านตำรวจผมไม่สวมหมวกกันน็อกโอเคนั้นเองอะแค่นั้นนะคะแล้วก็กลัวถูกจับไงเพราะว่าไม่มีเงินไปเสียค่าปรับอะค่ะนายคนนี้คือนายเจมส์อายุ23ปีนะคะพร้อมกับแฟนสาวคือนางสุนทรีมันสีพรมคือมีกระเป๋าเป้สะพายหลังติดตัวมาด้วยตอนแรกเขาก็ค้นในกระเป๋าใบนั้นนะคะเจอแต่เสื้อผ้าแล้วก็ยาความดันของฝ่ายหญิงก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรตอนแรกนึกว่ายาเสพติดไม่ใช่เป็นยาแบบลดความดันแบบนั้นอะนะคะเจ้าตัวไม่มีรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนด้วยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยกลัวว่าถ้าตำรวจจับแล้วเนี่ยไปเสียค่าปรับก็ไม่มีตังค์เสียค่าปรับอีกวุ่นวายไปหมดนะคะส่วนแฟนสาวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจหนีแต่ว่าด้วยแฟนเนี่ยขี่รถมาแล้วเธอเนี่ยนั่งซ้อนท้ายไปด้วยแฟนขี่มาเร็วอ้าวเร็วเธอไปฉันก็ไปเป็นภาพนี้ค่ะฟังหน่อยว่าจะไม่หนีแล้วล่ะแล้วทำไมถึงว่าจะไม่หนีว่าจะไม่หนีแล้วล่ะไม่ตั้งใจหรอกค่ะแล้วสาเหตุอะไรทำไมถึงต้องวิ่งหนีตำรวจว่าจะไม่หนีแล้วล่ะแล้วทำไมถึงว่าจะไม่หนีแฟนเขาขับเร็วก็ต้องขับต้องไปตามเขาค่ะแล้วนั่งซ้อนท้ายแฟนมาไปไหนไปกันไปไหนไปกันก็ว่าจะไม่หนีก็ตัวซ้อนท้ายอยู่ตรงนั้นน่ะขี่เร็วเอาไปก็ไปนะคะเลยเป็นภาพนี้ค่ะแฟนหนีฉันก็หนีแต่ท้ายที่สุดแล้วถูกจับได้ทั้งสองคนนะคะนำตัวไปตรวจปัสสาวะก็ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดเดี๋ยวคงติดต่อญาติมารับต่อไปนะคะ